สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวก็เพิ่งตื่นนอนเนาะดูสภาพนะคะก็จะมีผมแต่งหน้านะคะจะไปล้างรถนะคะตอนนี้สามีเธอป้าไปล้างรถมิวเฮ้ยเวลานี้นะเวลาตอนดึกแล้วนะคะประมาณ6 โมงเกือบ1 ทุ่มแล้วนะพาไปล้างรถนะคะมิวคิดในใจเอ้ยเหนื่อยกูอีกแล้วลำบากกูอีกแล้วเนี่ยกูต้องไปช่วยอะไรเงี้ยนะก็จะไปที่ทำงานของสามีเนาะจะมีที่ล้างรถฟรีนะคะมิวเคยพาเพื่อนๆไปทำพาเพื่อนๆไปล้างรถนะคะครั้งหนึ่งเนาะนานมากแล้วตั้งแต่มิวเริ่มทำ YouTube นะคะตอนนั้นพาไปล้างรถเหมือนกันเนาะแบบล้างรถฟรีนะคะแต่ต้องล้างด้วยตนเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเครื่องนะสถานที่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอหนีบผมแป๊บนึงเนาะหนีบผมแป๊บนึงทุ่มครึ่งแล้วนะคะพาไปล้างรถโอ้ my god สามีฉันดึกขนาดนี้แล้วยังจะขยันอีกเติมน้ำมันก่อนเนาะน้ำมันหมดนะจ๊ะเรามาเติมที่ ABC เพราะว่ามันได้โบนัสก็เลยมาเติมที่นี่นะคะมิกะหนาวมากจำรหัสบัตรไม่ได้ต้องเติมเองนะคะ ABC เนาะอยู่ใกล้คริสต์มาสนะคะมืดหรือนะจ๊ะแต่ดีเซลที่นี่นะคะราคาถูกกว่าดีเซลนะคะราคาถูกกว่าเบนซินเนาะตั้งแต่เปลี่ยนรถมาก็ใช้ดีเซลนะรถคันเก่าก็ใช้เบนซินนะราคาแพงกว่านะต่อลิตรนะหนาวมากดึกแล้วยังผ้าอกมาอีกนะคนเงียบมากเลยลับมากเลยนะมีแต่ป่านะฟินแลนด์มีแต่ป่าแต่เห็ดเยอะเนาะช่วงเห็ดออกมีกล่าวว่าเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะป่ารอบๆก็เต็มไปด้วยป่านะคะถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูองค์กว่าป่ะดูแล้วนะให้มิกะขับรถมาล้างรถฟรีนะจ๊ะที่นี่แต่เราต้องล้างเองไปที่นี่ตายเอ้ยเห็นไหมเขาก็จะมีที่อุปกรณ์ล้างอะไรกี่นี่ไหมมิกะนี่นะคะถังเนาะจะมีถังให้นะมีน้ำอะไรเงี้ยมีที่ฉีดด้วยมิวเคยพาเพื่อนๆมาล้างแล้วนะคะรอบหนึ่งเนาะตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำวิดีโอใหม่ๆ
พาเพื่อนๆมาอันนี้อุปกรณ์ของเราที่เราเอามาด้วยมีพวกผ้าอะไรเงี้ยนะคะนี่นะบึกเริกเลยจ้ามีกลับไปแบกรถมานะคะแล้วฝนตกแบกปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนี่นะคะถ้าจะมาล้างรถถ้าเป็นพนักงานของ Neste Oil นะคะต้องจองเวลาก่อนเนาะจองเวลาว่าวันนี้เราจะมาล้างรถนะคนอื่นจะได้เห็นด้วยแต่มีกะมารอบดึกแล้วไม่ได้จองนะคะมารอบดึกแล้วอันนี้เป็นถังขยะนะคะนี่ถังขยะพอเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะเราก็ปิดประตูนะคะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยผ้าแห้งเนาะนี่ไม่ต้องล้างด้วยน้ำยาล้างนะเพราะว่าเราเอาไปแว็กเมื่อวานแล้วเนาะแว็กเสร็จปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนะจ๊ะหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกอีกนะคือคนส่วนมากนะเวลาล้างรถเสร็จแล้วขับรถไปเอ้าฝนตกเฉยเลยอะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะหวังว่าฝนจะไม่ตกนะคะนี่เห็นไหมเงามากเขาบอกว่าไอ้ที่แว็กไปแว็กวันนี้ไอ้เมื่อวานก่อนเนาะเมื่อวานอ่ะมันอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้กำลังจะกลับแล้วเพราะว่ามีคนมารอล้างรถต่อจากเราเนาะเขาบุ๊กไทม์ไว้นะคะแต่เราไม่ได้บุ๊กเนาะเหมือนเรามาตัดเหมือนเรามาล้างก่อนเขาอะไรเงี้ยก็เข้ามาในรถแล้วอยู่ลิดลี่เหรอลิดลี่นะคะลิดเดอร์ลิดนะเจ๋ยตอนนี้คนเงียบมากเลยนะคะจะดูเข้าไปแต่นุ่มมากเลยเนาะโอ้กอดที่มันก็สกัดสิอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำนะคะเห็นไหมมีสีม่วงสีเขียวหลากหลายสีเลยแต่คนเงียบมากเลยเนาะไม่กันเนาะเป็นของเด็กฮะไก่ช็อกโกแลตถ้าไปเจอแดดบ้านเรานี่ละลายหมดนะคะเห็นไหมถ้าเป็นป้ายแบบนี้คือลดราคานะคะคนเงียบมากปลาแซลมอน7ยูโรฝั่งนี้นะคะก็เป็นเนื้อไก่นะคะยังเหลือเยอะเลยแต่อันเนี้ยก็หมดไปบางส่วนนะคะของก็มีเติมเรื่อยๆนั่นแหละฝั่งนี้เป็นปลาแซลมอนวอยเอาตาวอยหมดกี่บาทนะพี่กะหมดกี่บาท41ฮะ41
มาซื้อของนะคะหมดไป41ยูโรเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะจ๊ะซื้อพิซซ่าไปด้วยตอนแรกว่าจะเอาทิชชู่มาด้วยสามีบอกเอ้ยยังมีเหลืออยู่ที่บ้าน2แพ็คเนาะก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่าบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือของที่เราได้มาเนาะก็จะมีนมนะคะนมก็ซื้อมา2กล่องเนาะแล้วก็จะเป็นอาหารแช่แข็งนะคะนี่ซื้อมา2แพ็คเหมือนกันนะแล้วก็ไก่นะคะไก่ก็จะเอาเข้าช่องฟรีซเหมือนกันนี่ไส้กรองก็จะกินเลยนะคะนี่ที่จริงเอาไปย่างแต่เราไม่ได้ย่างนะมิวจะเอาไปย่างในกระทะเลยนะคะก็ที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีนี่นะพิซซ่าแล้วเข้าช่องฟิตที่เราไปซื้อมาบ่อยๆเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นนมนะคะเพราะว่ากินทุกวันอะนมกินกับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไก่พวกอาหารที่ยังเหลืออยู่เนาะอาหารที่ฟินแลนด์ยังมีขายตลอดนะคะแต่คนที่เขากักตุนเพราะว่าเขาไม่อยากออกไปบ่อยอะไรเงี้ยนะหมิวก็ไม่ได้กักตุนหรอกซื้อมาไม่ได้กักตุนอาหารนะคะตู้เย็นก็จะรกมากไก่นี้นะคะเหลือแพ็คละ6ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้ก็ประมาณ200กว่าบาท200บาท210บาทเรามีประมาณนั้นนะคะนี่ซื้อมา2แพ็คก็จะเอาเข้าช่องฟิตแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไส้กรอกของเรานะคะก็ย่างกับกระทะเลยนะก็ส่วนมากคนฟินแลนด์จะนิยมกินคู่กับนี่เลยนะจ๊ะอารันซี่นับปีนะคะส่วนมากมิวก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดาส่วนอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะคะนี่โตซิตูลิเนนแต่พอมิวกินไปแล้วมันก็ธรรมดานะเหมือนคล้ายๆวาซาบินะคะรสชาติของมันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำพริกป่นนะคะพริกป่นหรือว่าพริกผงนั่นแหละนะคะก็อันนี้ก็เป็นพริกที่เราซื้อมาจากไทยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นพริกที่ตากแห้งมาแล้วเนาะแต่มิวเอามาไว้ในถุงแบบนี้นะคะที่เมืองนอกมันอาจจะหนาวนะคะแล้วอากาศมันค่อนข้างหนาวเนาะมิวก็ไม่ได้เอาไปตากแดดอีกนะคะมิวกลัวมันเป็นเพื่ออะไรเชื้อราเนาะเมื่อกี้แอบปั่นพริกไปแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้น้ำมูกไหลแล้วเพราะว่าจามมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำพริกผงพริกป่นนะคะแบบไม่ต้องคั่วนะคะก็คือเอาไปปั่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอาพริกจากถุงนี้นะคะไปใส่ในเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็นี่ก็เอามาใส่ในนี้นะคะนี่นะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงหน้าตามันจะเขาเรียกนะมันไม่ค่อยดำอ่ะเหมือนที่เราไปคั่วนะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่เมืองนอกก็กินได้นะโอ้ยน้ำมูกไหลจามมากเลยนะเพราะว่าไม่เอาไปคั่วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกลิ่นมันค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวสามีจะไอจะจามนะคะอันนี้เป็นพริกที่ซื้อมาจากบ้านนะเห็นไหมสีค่อนข้างแตกต่างเลยนะคะนี่สีค่อนข้างแตกต่างเลยอันนี้ที่เขาคั่วนะแต่เราไม่ได้คั่วนะเราก็เอามาปั่นเลยนะคะก็คือการถนอมอาหารอีกแบบนึงนะคะนี่ก็คั่วได้นะอะไรเงี้ยในบ้านแต่หมายว่าไม่ดีกว่าเกรงใจเธอนะเพราะว่าขนาดแค่ปั่นแค่นี้มันยังจามยังไอเลยนะคะเอามาใส่เลยนะแค่นี้ก็ได้แล้วอันนี้1ถุงถ้าได้1กระปุกแค่นี้อันนี้ก็เหลือเห็นไหมนะคะก็เสร็จแล้วเนาะแล้วก็เอาอันนี้มาปิดนะคะกระปุกเวลาเราจะทำ
น้ำพริกหรือว่าจะเอาไปใส่แกงต้มอะไรก็ได้นะคะเนี่ยเพิ่มความเผ็ดแค่นี้ก็ได้เลยต่อไปนะคะเราจะมาทำตะไคร้นะคะนี่นะเอาไว้กินกับมียำเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดมิวนั่นเองนะคะนี่นะอันนี้ก็คือที่พ่อเอามาให้เนาะเอามาให้ที่แกตากแดดให้นะคะคือมันเยอะมากเลยก็จะเอาไปปั่นด้วยนะเนี่ยจะเอาไปปั่นไปค่ะก็เสร็จแล้วนะคะตะไคร้ปั่นของเรานะคะเอาไว้ทำหมี่ยำนะคะนี่นะเสร็จแล้วนะจ๊ะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะหมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำมาปั่นพริกนะคะแล้วก็ปั่นตะไคร้นะคะเอาไว้กินกับหมี่ยำนะคะนี่ง่ายมากเลยค่ะ